นับถอยหลัง1ตุลาคมกระทรวงสาธารณสุขปรับโรคโควิด -19 จากโรคติดต่อร้ายแรงสู่โรคเฝ้าระวังขณะที่ว่าที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่นายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคยืนยันการดำเนินงานต่างๆจะไม่มีรอยต่อและไม่มีผลกระทบต่อการบริการประชาชนระบบการดูแลต่างๆมีความพร้อมย้ำให้กลุ่มเสี่ยง608ยังต้องมารับวัคซีนเข็มกระตุ้นเนื่องจากผู้เสียชีวิตจากโควิดขณะนี้ยังเป็นกลุ่มนี้เกือบ 100% รวมทั้งยังแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องไปในพื้นที่เสี่ยงหรือร่วมกิจกรรมที่มีความเสี่ยงประธานคณะกรรมการการที่ดินสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่อบต.สบป้าดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางติดตามและเร่งรัดการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่ถูกอพยพออกจากพื้นที่เหมืองและโรงไฟฟ้าแม่เมาะตามที่มติครม.ให้กฟผ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอพยพชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนออกจากพื้นที่มาตั้งแต่ช่วงปี2544ซึ่งอพยพมาไม่น้อยกว่า7ครั้งแต่พบว่าชาวบ้านในหลายพื้นที่ไม่ได้รับเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินตามที่มติครม.กำหนดเอาไว้สาเหตุสำคัญมาจากพื้นที่ที่ชาวบ้านได้รับจัดสรรยังอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนจึงไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้ก่อนหน้านี้ทางจังหวัดรับปากจะเร่งตรวจสอบเพื่อขอเพิกถอนพื้นที่ป่าภายใน6เดือนโดยประธานคณะกรรมการการที่ดินเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนเร่งดำเนินการและเตรียมจะติดตามความคืบหน้าให้กับชาวบ้านอีกครั้งภายใน3เดือนต่อจากนี้